จะเป็นจะตายกับแค่ไส้กรอกสรุปอดทั้งคู่แค่ไส้กรอกเหรอโอเคผมจะไม่ยุ่งเรื่องของคุณแต่ผมจะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าคุณทำไส้กรอกระเบิดจะไม่เป็นทรงขนาดนี้ผมเจ็บปวด